TS 101การบริหารงานขนส่งสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงการบริหารการออกแบบการขนส่งค่ะการจัดการการขนส่งนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้านเวลาและต้นทุนทางเลือกในการออกแบบการขนส่งก็จะมีอยู่หลายทางเลือกอาทิเช่นการขนส่งแบบขนส่งตรงหรือเรียกว่า direct shipment การขนส่งตรงคือการขนส่งจากผู้ผลิตเต็มคันรถ full truck load หรือเรียกว่า FTL ตรงไปยังลูกค้าแต่ละรายโดยสินค้าจะไม่ผ่านคลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้าและไม่มีการเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะข้อดีของการขนส่งตรงค่ะคือไม่ต้องใช้คลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้าทำให้ไม่เสียเวลาในการขนส่งค่ะการขนส่งเที่ยวเปล่าหมายถึงการลดบรรทุกที่เดินทางโดยไม่มีการบรรทุกสินค้าอาจเกิดจากการบรรทุกสินค้าที่ต้องเดินรถเที่ยวเปล่าไปรับสินค้าเพื่อไปส่งยังจุดหมายปลายทางเมื่อส่งสินค้าเสร็จแล้วรถบรรทุกสินค้าก็จะวิ่งกลับมายังจุดเดิมทำให้เกิดรถบรรทุกนั้นบรรทุกสินค้าเที่ยวเปล่ากลับมาทำให้ไม่เกิดรายได้แก่ผู้ประกอบการค่ะการขนส่งตรงแบบมิ้วรันการขนส่งตรงแบบมิ้วรันนี้เป็นวิธีการขนส่งเพื่อใช้ยานพาหนะให้เกิดประโยชน์สูงสุดหลักการพื้นฐานของระบบมิ้วรันคือการส่งรถไปรับผู้ผลิตชิ้นส่วนหลายรายแล้วนำมาส่งที่โรงงานประกอบในขณะที่เริ่มวิ่งเที่ยวต่อไปจะต้องนำบรรจุภัณฑ์เปล่าจากโรงงานประกอบไปส่งคืนผู้ผลิตชิ้นส่วนเพื่อนำมาใช้ในการหมุนเวียนค่ะการขนส่งตรงแบบมิ้วรันจากผู้ผลิตหลายรายการขนส่งตรงผู้ผลิตไม่ต้องเก็บรักษาหรือพักที่คลังสินค้าทำให้สามารถลดต้นทุนและส่งมอบได้รวดเร็ววิธีการขนส่งดังกล่าวจะทำได้ก็ต่อเมื่อต้องมีสินค้าในปริมาณที่เพียงพอค่ะการขนส่งตรงแบบมิ้วรันไปให้กับลูกค้าหลายรายหากมีปริมาณสินค้ามากพอเต็มคันรถก็จะสามารถลดต้นทุนในการขนส่งได้ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าปริมาณไม่มากพอเต็มคันรถก็ควรใช้ขนส่งแบบมิ้วรันบรรทุกสินค้าให้เต็มคันรถเพื่อไปส่งให้กับลูกค้าหลายรายวิธีการขนส่งแบบนี้จะลดต้นทุนในการขนส่งและเพิ่มระดับการให้บริการลูกค้าได้อีกด้วยค่ะการขนส่งตรงแบบมิ้วรันจากผู้ผลิตหลายรายไปให้กับลูกค้าหลายรายวิธีการขนส่งที่กล่าวมาแบบมิ้วรันจากซัพพลายเออร์หลายรายหรือไปให้ลูกค้าหลายรายการขนส่งแบบนี้นำมาใช้โดยรวบรวมสินค้าจากผู้ผลิตหลายรายเต็มคันรถแล้วนำไปส่งให้ลูกค้าหลายรายค่ะการขนส่งสินค้าแบบผ่านศูนย์กระจายสินค้าการขนส่งแบบนี้สินค้าขาเข้าเต็มคันรถที่มาจากแหล่งผลิตหลายๆแหล่งจะผ่านศูนย์กระจายสินค้าสินค้าจะขนถ่ายจากยานพาหนะและเข้าเก็บไปในศูนย์กระจายสินค้าค่ะเป็นการเก็บแบบพักชั่วคราวหรือใช้คลังสินค้าเพื่อเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะโดยไม่มีการพักสินค้าไว้ที่ศูนย์กระจายสินค้าค่ะคลังสินค้าจะมีหน้าที่เก็บและรวบรวมสินค้าเพื่อส่งต่อไปให้กับลูกค้าค่ะ TS 101ในการบริหารงานขนส่งขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะแล้วอย่าลืมติดตามรับชมใน EP ถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะหากผู้ชมท่านใดนะคะสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ VServe Group ค่ะสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.v-serve-logistics.com นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกกับเราโปรดอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และช่องทางต่างๆได้ที่นี่ค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกของเราได้ที่นี่ VServe Logistics Skill Channel ค่ะ